คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเบียร์มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือรถผีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่โซเฟอร์แท็กซี่ที่รู้จักกันครับเกี่ยวกับลูกค้าคนหนึ่งที่ได้เหมาให้ไปส่งที่บ้านที่ต่างจังหวัดจนได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วบ้านลูกค้ามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของคุณเบียร์กรอบป้ายกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับพี่เสียงเพิ่งตื่นเลยเนี่ยนิดนึงครับพอดีเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดมาถึงบ้านครับเพิ่งเดินทางมาถึงเลยเหรอสักพักแล้วครับแล้วก็งี่ไปแล้วครับพี่อ๋อโอเคแล้วไหวไหมอ่ะไหวครับไหวครับเพราะว่าเสียงดูเหมือนไม่ไหวนะ ดื่มน้องดื่มน้ำจิบน้องจิบน้ำก่อนไหมเหมือนเป็นหวัดครับพี่เสียงแหบๆนิดนึงไม่ใช่เสียงแหบแต่เสียงแบบเหมือนเพิ่งตื่นไงอ๋อโอเคแต่ไหวนะได้ครับโอเคนะครับถ้าไหวก็ลุยกันเลยฮะคุณเบียร์เรื่องเนี้ยพี่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังใช่ครับเป็นยังไงเรื่องนี้ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงานแฟนๆเดอะเกิร์ลทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่แท็กซี่ที่รู้จักกันนั่นแหละครับพี่ครับเขาเล่าให้ฟังพี่คนนี้เขาชื่อพี่ไก่นะครับพี่ไก่เนี่ยเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่เธอถือว่าเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งเลยเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยครับแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับดูแลครอบครัวมาเพียงแค่คนเดียวนะครับทีนี้เนี่ยพี่ไก่เนี่ยเขาอาศัยอยู่เช่าบ้านเนี่ยอยู่แถวๆบ้านของคุณแม่ผมนะครับเราไปซื้อของที่ร้านแม่ผมเป็นประจำก็สนิทเจอกันบ่อยก็ทักทายกันประจำอยู่แล้วนะครับจนมีอยู่วันนึงครับพี่ไก่เนี่ยเขาโทรมาหาผมมาปรึกษาเหมือนเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเหมือนเดือดร้อนนะฮะก็อยากให้คุณแม่ผมเนี่ยช่วยเหลือก็อยากให้ผมเนี่ยเป็นตัวกลางที่จะลองไปคุยกับคุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มีการพูดคุยรายละเอียดอะไรเบื้องต้นกันนะครับผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับพี่แท็กซี่มันไม่เวิร์คหรือว่ามันอะไรยังไงพี่ไก่ก็บอกว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วนะครับเขาขายของตามตลาดนัดแล้วก็อยากจะได้เงินลงทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ยไปเปิดร้านเป็นขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักพี่ไก่อะครับพี่ไก่ขับแท็กซี่เนี่ยเหมือนแต่ละคนเรียกแกว่าเป็นเจ๊ไก่เลยครับพี่เหมือนแกก็ดูมีเงินดูโฟดูคล่องดีเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรทำไมอยู่ๆถึงเลิกขับอะไรเงี้ยแกก็เล่าถึงสาเหตุที่เขาแบบไม่อยากขับแท็กซี่ต่อนะครับก็เรื่องก็ย้อนกลับไปประมาณ6ปีที่แล้วครับพี่พี่ไก่เนี่ยเขาขับแท็กซี่นะครับเป็นผู้หญิงที่ขับแท็กซี่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก่งมีอะไรให้ใครทำใครจ้างนู่นนี่นั่นอะไรเขาที่เป็นเรื่องเงินเนี่ยแกเอาหมดเลยที่สุจริตนะครับทีนี้ในระหว่างวันนึงเนี่ยแกนั่งเหมือนนั่งรอรับงานลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับในกลุ่มของแท็กซี่เนี่ยเขาจะมีกลุ่มไลน์ครับพี่ที่เอาไว้ส่งงานให้กันบางทีที่แบบมีลูกค้าจะขอเหมาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใครว่างก็รับได้ก็ไปทีนี้วันนั้นเนี่ยอยู่ๆมีพี่แท็กซี่ในกลุ่มคนนึงเนี่ยเขาส่งงานเข้ามาครับเบื้องต้นรายละเอียดงานเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับต้องการที่จะเหมารถส่วนตัวรถแท็กซี่เนี่ยเดินทางจากจังหวัดที่พี่ไก่อยู่เนี่ยเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับปลายทางเนี่ยไปยังภาคใต้จังหวัดหนึ่งแต่ละคนก็มองหน้ากันเลิกลากกันนั่งอยู่ 5-6 คนนะครับก็ไม่มีใครหือไม่อือแต่ละคนก็พูดประมาณว่าหูมันไกลอ่ะแล้วก็แลดูจากจำนวนเงินที่ลูกค้าเสนอมาเนี่ยมันเหมือนจะไม่คุ้มเหนื่อยได้กำไรไม่ได้แน่ๆครับพี่แต่ว่ามันเหมือนไม่คุ้มเหนื่อยครับ
พราะว่าวัดระยะทางพี่ไก่บอกว่าเดินทางไปเนี่ยเฉพาะไปก็18ชั่วโมงครับทีนี้ไปกลับเนี่ยมันเหมือนต้องเสียเวลาประมาณ 2-3 วันเลยอะครับฮะแล้วก็ขับไปคนเดียวเดินทางมันก็อาจจะเสี่ยงด้วยอะไรด้วยแต่ละคนก็ไม่มีใครรับงานไม่มีใครตอบกลับครับแต่พี่ไก่เนี่ยแกบอกแกไม่รู้แกคิดอะไรอยู่ๆแกรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะลองโทรไปถามรายละเอียดลูกค้าครับว่าไปส่งที่ไหนรายละเอียดงานเป็นยังไงแกอยากรับงานนี้เฉยเลยแกก็เลยโทรไปครับโทรดีลติดต่อกับลูกค้าครับปรากฏว่ารายละเอียดงานนะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเนี้ยทางภาคใต้ครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีแวะทำธุระในแต่ละจังหวัดเนี่ยประมาณ 3-4 ที่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องการเหมารถส่วนตัวแทนที่จะขึ้นเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบนี้มันสะดวกกว่าพี่ไก่เนี่ยเขาก็ต่อรองราคานะครับเรียบร้อยอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าขอเป็นเรทนี้เพิ่มขึ้นหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าลูกค้าก็โอเคแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยให้ราคานี้เขารับได้แล้วก็เดี๋ยวมีที่พักให้กับพี่ไก่ด้วยหลังจากที่คุยตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดีอยู่ค่ะพี่โอเคสรุปก็นัดวันนัดเวลาเดินทางนะครับพอถึงวันเวลาเดินทางเนี่ยพี่ไก่เนี่ยก็ไปรับลูกค้าเนี่ยที่บ้านของลูกค้านะครับเขาเดินทางออกจากจังหวัดต้นทางเนี่ยช่วงเที่ยงคืนก็คือคุยกับลูกค้ากันแล้วนะครับว่าถ้าออกเที่ยงคืนเนี่ยมันจะไปถึงปลายทางเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณช่วงหัวค่ำของอีกวันนึงก็น่าจะเป็นเวลาที่แบบโอเคทั้งคู่โอเคก็ออกเดินทางครับพี่แจ๊คครับพี่กาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ลูกค้าขึ้นรถอะครับก็นั่งออกมาได้สักพักนึงคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้สักพักนึงแล้วก็ลูกค้าก็หลับจะเล่าให้ฟังว่าลูกค้ากับพี่ไก่อะครับไม่ค่อยได้มีการคุยสนทนาอะไรกันตามแบบที่มันควรจะเป็นสักเท่าไหร่ถ้าลูกค้าไม่นอนหลับแกก็จะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพี่ไก่ก็ฟังเพลงของเขาไปก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากมายจนเดินทางมาพี่ไก่เนี่ยก็พาลูกค้าเนี่ยมาทำธุระตามที่ลูกค้าบอกนะครับจนครบละก็ขับมาเรื่อยๆจนเหลืออีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงปลายทางแล้วครับพี่ทีนี้พี่ไก่ไม่ไหวครับขับต่อไม่ไหวแล้วก็เลยขอลูกค้าแบบใช่ๆครับแกบอกแกขอนอนนี่สัก10-20นาทีเพราะว่าถ้าขับต่อไปกลัวจะอันตรายครับคือต้องบอกว่าอย่างแท็กซี่ถ้าระยะทางไกลอย่างเงี้ยครับในบางเคสนะครับเขาจะเอาไป2คนสลับกันขับแต่เนี้ยพี่ไก่ผู้หญิงคนเดียวครับขับคนเดียวแกก็ไม่ไหวครับปรากฏว่าลูกค้าก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรงีบได้จากที่แทบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันในระหว่างทางมากมายนะคะพี่แจ๊คพอพี่ไก่เนี่ยขับไปถึงปั๊มกำลังปรับเอ็นเบาะนิดนึงเพื่อที่จะล้มตัวแบบงีบอะครับครับอยู่ๆลูกค้าเนี่ยก็ทักพี่ไก่อะครับว่าพี่ขาพี่ขับแท็กซี่นานหรือยังพี่ไก่ก็บอกว่าอ๋อก็ขับมานานแล้วพี่ขับมาหลายปีแล้วค่ะครับก็หูยพี่เก่งนะเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกล้ารับงานทางไกลขนาดนี้ถ้าเป็นหนูเนี่ยก็คงไม่กล้าหรอกแล้วพี่ไม่กลัวหรอคะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ก็บอกว่าโอ้ยก็ปกติโชเฟอร์สมัยเนี้ยก็กลัวลูกค้าก็กลัวโชเฟอร์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแกก็พูดติดตลกอะนะครับทีนี้ลูกค้าแกก็ถามบอกว่าแล้วพี่กลัวผีไหมคะแน่อยู่ๆลูกค้าก็ถามแบบตรงๆขึ้นมาซึ่งพี่ไก่กำลังจะนอนนะครับคือพี่ไก่ตอนนี้อารมณ์แบบผมหนุ่มฉันไม่กลัวผีนะแต่ฉันจะนอนใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาก็งงว่าถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามบอกว่าพี่ไก่เขาก็ตอบว่าถามว่าพี่กลัวไหมพี่ไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่เคยเจอแต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมเขาเชื่อนะอะไรเงี้ยเหมือนคนพุทธนะครับก็เชื่อแหละว่าวิญญาณมีจริงอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็อ๋อค่ะแล้วพี่ไก่ก็ถามนะครับว่าลูกค้ามีอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอ๋อเปล่าหนูถามเฉยๆแล้วก็ลงออกจากรถไปเหมือนไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ก็เหมือนคาใจอยู่นิดนึงแต่ก็อ่ะงีบด้วยความเหนื่อยล้านะครับครับหลังจากที่งีบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตาอะไรก็ออกเดินทางต่อจ
จนถึงปลายทางครับพี่แจ๊คช่วงประมาณ3ทุ่มพี่ไก่บอกว่าปลายทางเนี่ยเป็นบ้านของลูกค้าเนี่ยแหละนะครับบ้านหลังเนี้ยมันออกจากตัวเมืองไปประมาณ1ประมาณ10กว่าโลครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในเขตของชุมชนแต่ว่าบ้านเนี้ยมันเป็นต้องมันต้องเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วพี่ไก่จะบอกว่ามันเป็นถนนเหมือนส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับครับบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นถนนเนี่ยเป็นสำหรับบ้านหลังนั้นเลยแล้วก็เป็นซอยตันบ้านก็อยู่สุดซอยเลยเดียวๆเลยเงี้ยครับพอไปถึงบ้านเนี่ยพี่ไก่ก็ช่วยลูกค้าเนี่ยเอาสัมภาระลงนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จร้อยลูกค้าก็เปิดไฟที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่ไก่เล่าให้ฟังครับว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่สวยสวยมากเลยเป็นทรงแบบบ้านโมเดิร์นสมัยใหม่เหมือนบ้านสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปนะเฟอร์นิเจอร์ครบเลยคือบ้านดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอขนของเสร็จเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ไปพี่เดี๋ยวหนูพาไปดูข้างบนครับลูกค้าก็พาพี่ไก่ขึ้นไปดูบนบ้านว่าอันนี้ห้องเนี้ยห้องนี้นอนได้พี่มีของครบห้องที่2นอนได้แต่ห้องที่3หนูขอปิดไว้นะขอไม่ใช้นะคะล็อกเอาไว้แล้วก็ข้างล่างมีอีกห้องนึงสามารถนอนได้หรือถ้าพี่ไม่ติดอะไรก็นอนที่ห้องรับแขกโซฟาปรับเป็นเตียงนอนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกทีนี้พี่ไก่ก็ฟังแล้วก็งงอ้าวสรุปที่พักที่ให้เรานอนเป็นบ้านเขาเลยเหรอคือพี่ไก่คิดว่ามันต้องเป็นโรงแรมไงครับพี่คุณจะเป็นโรงแรมใช่ใช่ครับทีนี้พี่ไก่ก็ถามบอกว่าลูกค้าคะให้พี่นอนที่นี่เลยเหรอแล้วนอนกับลูกค้าเหรอคะหรือว่าไงลูกค้าบอกอ๋อก็พี่นอนที่นี่เลยได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จธุระเดี๋ยวเอาของอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้พี่ไปส่งที่บ้านเพื่อนหนูจะไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาช่วงดึกๆเดี๋ยวเพื่อนมาส่งอะไรเงี้ยครับพี่ไก่แกก็แบบออบด้วยความงุนงงนะครับก็โอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปส่งลูกค้าครับพี่แจ็คแล้วก็เหมือนแกก็แวะซื้ออะไรกินที่ตลาดนะครับกลับมาถึงบ้านลูกค้าเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่นะครับว่าโหเหมือนลูกค้าก็ใจถึงเนาะเหมือนไว้ใจให้ใครก็ไม่รู้มานอนอยู่ในบ้านนะครับพี่แจ็คซึ่งบ้านก็เหมือนเขาก็มีของอะไรเยอะอยู่พอสมควรเงี้ยครับแต่ก็อ่ะโอเคก็ถ้าลูกค้าเต็มใจแล้วก็นอนได้พี่ไก่เลือกนอนที่ชอบที่ห้องรับแขกครับพี่แจ็คก็ปรับโซฟานอนอะไรก็เปิดทีวีด้วยความที่เหมือนมันแปลกที่อยู่แล้วครับแกก็มีความกล้าๆกลัวๆเนาะก็กลัวว่าแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ก็เปิดไฟนอนครั บ, รบเปิดไฟเปิดทีวีดูอะไรปกติจนเหมือนจะเคลิ้มหลับอะครับพี่ไก่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างมันดังอยู่ข้างบนชั้นบนนะครั บ, รบแกก็คิดว่ามันเป็นเสียงทีวีหรือเปล่าก็เลยลองปิดทีวีดูเพื่อที่จะฟังเสียงนั้นน่ะให้มันชัดเจนว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอปิดทีวีแล้วเนี่ยทุกอย่างเงียบครับเงียบไปสักแป๊บนึงพี่ไก่ได้ยินเสียงเปิดประตูดังแกรกแอดนิดนึงมาจากข้างบนครับพี่แจ๊คในใจพี่ไก่คิดว่าเฮ้ยโจรหรือเปล่าวะครับหรือว่าใครอยู่ข้างบนเพราะว่าแกอาจจะสลือแบบง่วงแต่ถ้าลูกค้ากลับมาเนี่ยเขาต้องเดินผ่านโซนห้องรับแขกครับพี่แจ็คเขาต้องเดินผ่านที่พี่ไก่นั่งอยู่แน่ๆมันไม่ใช่แน่ๆก็เลยรวบรวมความกล้าครับแล้วมันต้องขึ้นไปดูแหละครับแล้วค่อยๆเดินขึ้นไปครับพี่แจ็คปรากฏพอไปถึงชั้น2เนี่ยไอห้องที่3ที่ลูกค้าบอกว่าหนูขอปิดอ่ะห้องนั้นน่ะประตูมันแง้มอยู่แล้วก็มีเสียงเหมือนทีวีอะครับดังออกมาจากห้องนั้นครับพี่แจ็คครับนี่พี่ไก่ก็ค่อยๆเดินย่องไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พอไปถึงหน้าห้องอ่ะก็ชัดเจนแล้วว่าได้ยินเสียงทีวีแกก็ชะโงกดูผ่านทางช่องที่ประตูมันแง้มอยู่อ่ะครับครับในห้องมืดนะคะพี่แจ็คแต่ว่าทีวีเปิดอยู่จริงนี่แกก็เฮ้ยคิดในใจว่าใครวะแกก็ค่อยๆผลักประตูเข้าไปแล้วก็เปิดไฟปุ๊บปรากฏว่าในห้องไม่มีใครครับแต่ทีวีเปิดใช่ทีนี้พี่ไก่ก็แบบเหมือนเขาบอกว่าณวินาทีนั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรครับแต่ขนเขาลุกทั้งตัวแล้วครับพี่แจ็คแกก็เดินไปปิดทีวีแล้วก็รีบปิดไฟแล้วก็ลงมาข้างล่างครับด้วยความที่รู้สึกว่ามันแปลกๆล่ะ
็รีบพอลงมาข้างล่างเนี่ยแกก็กดโทรศัพท์อะครับหาลูกค้าเลยก็คุยกับลูกค้าลูกค้าครับพอดีพี่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปให้ห้องที่เขาบอกว่าจะปิดอ่ะมันเปิดนะเหมือนแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าตัวเองไม่ใช่คนเปิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามลูกค้าตรงๆเลยว่าพี่ถามจริงๆที่เนี่ยมันมีอะไรไหมครับลูกค้าก็บอกว่าถ้าพี่หมายถึงโจรหมายถึงขโมยไม่มีนะแถวนี้ไม่มีประวัติครับพี่ทีนี้พี่ไก่ก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ได้หมายถึงพวกโจรหรอกลูกค้าก็สวนมาเลยครับผีเหรอครับพี่ผีไม่มีค่ะบ้านนี้หนูสร้างใหม่หนูสร้างมาเพื่อที่จะมาขายนะพี่สร้างขายอะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้จะมีลูกค้ามาดูด้วยเพราะนั้นไม่มีค่ะไม่มีผีครับพี่พี่นอนหลับพักผ่อนให้สบายใจไม่ต้องกังวลมันอาจจะแบบทีวีมันไม่ค่อยได้ใช้มาจากมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ไก่ก็ต้องเป็นต้องเข้าใจตามที่ลูกค้าบอกทั้งที่ก็ยังคาใจอยู่นะครับก็โอเคลูกค้าก็บอกเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวหนูก็คงกลับแล้วค่ะพี่อะไรเงี้ยโอเคก็วางสายไปขณะนั้นด้วยความเหนื่อยล้าครับพี่แจ๊คขับรถมาติดต่อกันหลายชั่วโมงแกก็หลับแกก็เพียหลับแต่แกบอกว่าแกหลับๆตื่นๆนะครับแบบหลับๆมั่งขยับตัวมั่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลับแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวบ้างเป็นบางเวลาอย่างเงี้ยครับมันแปลกที่แกเหมือนได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านนะครับแล้วก็เหมือนคนเดินเข้ามาเกะด้วยความตะลึงตะลือแกก็แบบเหมือนหลีตามามองครับก็เห็นเหมือนคนเดินเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านครับคือในจิตสำนึกแกก็คือคิดไปว่านั่นแหละลูกค้ากลับมาละใช่ฮะโอเคกลับมาแล้วก็หลับต่อไปเหมือนกับใจชื้นว่ามีคนกลับมาแล้วนะครับครับทีนี้ก็หลับไปได้อีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่โมงเลยครับอยู่แกได้ยินเสียงโค้งข้ามเหมือนของมันล้มมันระเนระนาดอยู่ด้านบนนะครับแกก็แบบเหมือนสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเสียงอะไรวะพยายามที่แบบตั้งใจฟังว่าเสียงมันมาจากข้างบนหรือว่าลูกค้าทำอะไรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่แกตั้งใจฟังครับพี่แจ็คแกได้ยินเสียงเปิดประตูแก๊กแล้วก็เหมือนคนที่เปิดประตูแล้วเหวี่ยงประตูใส่กำแพงแบบแรงๆอะครับพี่ปั้งไฟชั้นล่างที่แกเปิดอยู่ดับปึ๊บหลังจากนั้นมีเสียงคนเดินค่อยเดินมาครับแล้วก็กำลังจะเดินลงมาบันไดอะครับพี่แจ็คพี่ไก่แกบอกว่าตอนนั้นแกรู้สึกเหมือนถูกสตาร์ฟไว้ครับพี่แจ็คมันแข็งไปทั้งตัวแล้วมันก็แบบสั่นไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาลุกไปจากตรงนั้นไม่ได้ครับเสียงคนเดินค่อยเดินลงมาตึกแกก็ลุ้นในใจนะครับลุกไปไหนไม่ได้แต่แกตัดสินใจที่จะไม่รู้คิดอะไรล้มตัวลงนอนแล้วแกบอกผมว่าแกแกล้งหลับเลยนะครับใจแกคิดว่าจะแกล้งหลับถ้าคนที่เดินลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกค้าถ้าเกิดเป็นโจรขึ้นมาแกก็กล่าวว่าแกล้งหลับเหมือนแบบฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเผื่อโจรมันขโมยก็จะได้ออกไปแบบไม่ทำอะไรแกครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าหลีตามาเป็นลูกค้าแกก็ถึงจะค่อยลุกขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างนั้นนะครับแกก็หลีกแบบล้มตัวลงแล้วก็แบบเหมือนแกล้งหลับแต่เสียงคนเดินลงมาก็ค่อยๆเดินลงมาอยู่เรื่อยจนแกหลีตาขึ้นมาแสงจากด้านนอกครับมันพอส่องเข้ามาในบ้านให้เห็นลางๆว่าร่างนั้นที่หยุดอยู่ชั้นล่างตรงบันไดครับไม่ใช่ลูกค้าครับพี่แจ๊คเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนอนหลังจากที่แกผู้ชายคนนั้นเดินลงมาเขาก็เดินผ่านที่พี่ไก่นอนนะครับพี่แจ๊คไปทางโต๊ะอาหารที่อยู่เหมือนเหนือหัวของที่พี่ไก่นอนแล้วก็เหมือนลากเก้าอี้มานั่งลงพี่ไก่บอกว่าพี่ไก่เขาสาบานกับผมเลยว่าแบบพี่สาบานจริงๆว่าพี่ไม่ต้องการที่จะหันไปมองอะไรเลยครับพอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ลูกค้าครับและรู้สึกได้เลยว่านั่นก็ไม่ใช่โจรและก็น่าจะไม่ใช่คนด้วยในสัญชาตญาณนะครับแต่เหมือนแกถูกบังคับให้ค่อยๆยกหัวขึ้นมาแล้วหันไปมองอะครับพี่แจ๊คพอแกหันไปมองแกบอกว่าจะเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารจากที่แกนอนอยู่อ่ะกับโต๊ะอาหารน่ะถ้ามองเข้าไปอ่ะมันมืดมองแทบจะเห็นอะไรละ
ทบจะเห็นแบบลางๆครับพี่แจ็คมันเห็นไม่ชัดแต่ใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันเหมือนเรืองแสงครับพี่แจ็คครับมันเห็นใบหน้านั้นแล้วก็พี่ไก่แกบอกว่าผู้ชายคนนี้สบตากับแกจังหวะที่แบบสบตากันอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาครับว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรวะทำไมถึงทำกับกูแบบนี้ อย่างเงี้ยครับอพอพูดจบผู้ชายคนนั้นก็หยิบปืนที่มือครับแล้วก็ยิงพิกใต้คางตัวเองปั้งหงายหลังไปพิงกับเก้าอี้เลยครับพี่พี่ไก่ร้องไห้แบบคือเหมือนตอนนั้นแกสติแตกแล้วนะครับแต่แกลุกไปไหนไม่ได้สายตาเหมือนถูกบังคับให้มองอยู่อย่างนั้นนะครับถัดจากนั้นไม่กี่วินาทีร่างที่หงายหลังไปกับเก้าอี้ครับเหมือนค่อยๆขยับแล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาพี่ไก่ยิ่งแบบยิ่งช็อกไปใหญ่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำไมคนนั้นเขาทำแบบนั้นแล้วเขาทำไมเขาลุกขึ้นมาได้แล้วร่างนั้นก็เดินค่อยๆเดินผ่านที่พี่ไก่นอนครับเดินขึ้นไปข้างบนครับพอถึงข้างบนก็ปิดประตูแบบดังๆเลยครับปั้งหลังจากนั้นสิ้นเสียงประตูพี่ไก่เหมือนหลุดจากภวังค์ครับพี่แจ๊คเหมือนพวดลุกขึ้นมาแล้วแกก็ร้องกรีดลั่นบ้านวิ่งออกมาพร้อมกับขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นแบบแทบแบบไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วครับแกบอกแกขับไปด้วยแกร้องไห้ไปด้วยมือไม้ตัวสั่นไปหมดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะไปไหนก็ต้องโทรหาลูกค้าครับพี่แจ๊คก็โทรไปที่เบอร์ลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าไม่รับดูเวลาเพราะตอนนั้นมันดึกมากลูกค้าไม่รับโทรศัพท์แกตัดสินใจคือถ้าให้แกขับรถจากตรงนั้นกลับมายังบ้านต่างจังหวัดอีกที่หนึ่งแล้ว เวลา18ชั่วโมงแกทำไม่ได้แน่นอนแกตัดสินใจขับรถไปที่บ้านเพื่อนของลูกค้าที่แกไปส่งตอนหัวค่ำนั่นแหละพอขับไปถึงหน้าบ้านแกบอกว่าแกบีบแต่ค้างครับพี่แจ๊คเหมือนคนแบบไปสิ้นสติอ่ะใช่แล้วพร้อมกับตกใจร้องไห้จนมีคนที่ออกมาจากในบ้านนะครับแล้วก็เปิดประตูรั้วมาเคาะกระจกบอกว่าเหมือนกับตกใจว่าเป็นอะไรทำไมบีบแต่แบบนี้พอพี่ไก่หันไปมองก็เห็นเป็นลูกค้าก็รีบเปิดประตูแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับพี่แจ็คร้องกรี๊ดตะโกนวิ่งเข้าบ้านหลังนั้นไปก่อนเลยไปนั่งคดคู้อยู่ในบ้านจนลูกค้ากับเพื่อนลูกค้าต้องแบบค่อยๆมาปลอบใจครับพี่เป็นอะไรใจเย็นๆอะไรเงี้ยพี่ไก่แกก็ร้องให้แบบไม่ได้สติจนผ่านไปสักพักนึงอะครับจนเหมือนแบบใจเย็นลงเริ่มเบาลงลูกค้าก็ค่อยๆถามว่าพี่เป็นอะไรพี่ใจเย็นพี่ค่อยๆเล่าหนูฟังเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ไก่แกก็พูดด้วยความโมโหครับว่าไหนคุณบอกว่าบ้านนี้มันไม่มีอะไรไงแล้วพี่เจอมันคืออะไรตะโกนโวยวายแต่พูดในลักษณะที่ตะโกนเลยนะครับเหมือนสติแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็โกรธมากๆลูกค้าแกก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นนะพี่เจออะไรพี่ไก่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับพอพี่ไก่เล่าทั้งหมดจบปุ๊บลูกค้าน้ำตาไหลแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกับเพื่อนของเขาครับยกมือไหว้พี่ไก่แบบพี่หนูขอโทษหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับพี่ไก่ก็บอกมันเกิดอะไรมันคืออะไรคุณเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันคืออะไรพี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับลูกค้าเล่าให้ฟังว่าจริงๆบ้านหลังนั้นนะครับเป็นบ้านของลูกค้านั่นแหละแต่เป็นบ้านที่เขาสร้างไว้เพื่อเป็นเรือนหอให้กับของลูกค้าคนนี้กับแฟนเขาแต่ด้วยความที่ลูกค้าคนนี้ครับเขาพลาดพลั้งไปเหมือนมีกิ๊กมีสารสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นครับก็แฟนเขาจับได้พอจับได้แล้วเนี่ยเขาก็โกรธมากเพราะแฟนคนนี้เขารักลูกค้าคนนี้มากๆนะครับรักแฟนเขามากบ้านหลังนี้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่นะครับตัวผู้ชายเนี่ยให้เป็นชื่อของผู้หญิงเลยด้วยความที่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าแบบตัวเองแบบเหมือนถูกหักหลังเงี้ยครับก็โกรธมากแต่คุณลูกค้าผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขายอมรับผิดนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบมีคนอื่นเลยไม่ได้แบบว่าไปรักอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความพลาดอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะบอกกับแฟนตัวเองแล้วแต่แบบมันไม่ได้ครับแฟนเขาทำใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยไม่ทันแล้วก็เลยใช่ครับก็เลยตัดสินใจที่จบชีวิตตัวเองในแบบที่พี่ไก่เจอเป๊ะเลยแบบนั้นเลยใช่ครับที่เก้าอี้ตัวนั้นเลยใช่ครับทีนี้ลูกค้าเนี่ยเขาก็แบบ
พอเขามาเจอเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็เสียใจมากๆรู้สึกผิดมากๆมาในระยะเวลานึงเลยนะครับแล้วก็เขาก็หลังจากที่จัดการเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะเขาอยู่ไม่ได้ลูกค้าบอกว่าเขาไม่เคยอยู่บ้านหลังนี้เลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันนั้นนะครับเขาไม่กล้านอนแต่ถามว่าเขาเคยเจอไหมไม่เคยนะครับแต่ไม่กล้าที่จะอยู่บ้านหลังนั้นเลยครับคือลูกค้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่มานอนค้างบ้านหลังนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ให้พี่ไก่ไปนอนค้างครับโอ้ด้วยเหตุผลที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ครับคือหลังจากนั้นเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยไม่กล้าอยู่เนี่ยเขาก็กลับไปอยู่กับบ้านแม่ที่อีกจังหวัดนึงที่เดินทางมานั่นแหละครับแล้วก็ประกาศขายบ้านหลังนี้เลยครับแล้วระยะเวลาระหว่างที่ประกาศขายไปเนี่ยลูกค้าบอกว่ามีคนมาสนใจเนี่ยเยอะในจากโพสต์นะครับแต่ว่าพอมาดูบ้านจริงๆเนี่ยกับไม่มีใครตกลงซื้อจริงๆจังๆสักคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลเพราะอะไรจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือลูกค้าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเขาก็จะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดตลอดเพราะว่าเขาประกาศขายนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยโทรมากลางดึกเลยจนเขาก็ตกใจเหมือนกันอยู่ๆแม่บ้านโทรมาทำไมปรากฏว่าแม่บ้านเนี่ยเขามาทำความสะอาดแต่เหมือนวันนั้นเนี่ยเขาแอบพาครอบครัวเขาอะเข้ามาในบ้านหลังนี้แบบมาอยู่มากินมาทำอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้ชีวิตในคืนนั้นแล้วก็เจอเหตุการณ์เหมือนที่พี่ไก่เจอเลยครับพี่แจ๊คก็โทรมาร้องไห้โทรมาแบบโทรมาบอกกับคุณลูกค้าคนนี้ว่าเขาเจออะไรลูกค้าเนี่ยก็ตกใจแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรอแฟนตัวเองยังอยู่ตรงนั้นจริงๆไหมเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเขาไม่เคยเจอแฟนเขาเลยนะครับแม้กระทั่งมาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาก็รู้สึกเหมือนค้างคาใจว่ามันมีจริงๆใช่ไหมหรือว่าที่ขายบ้านหลังนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าแฟนเขาอาจจะแบบดนจิตดนใจให้คนไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปดูจนมาถึงวันที่เขาต้องเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยสาเหตุว่ามีลูกค้านัดไปดูบ้านและลูกค้าคนนี้บอกเขาชอบมากจากดูจากภาพนะครับพร้อมซื้อเงินสดเลยลูกค้าก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางอ่ะมาด้วยตัวเองเพื่อมาเปิดบ้านหลังนี้ให้ดูก็โทรคุยกับเพื่อนคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านที่มาพักอยู่ด้วยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่จังหวัดนี้นะมาขายบ้านมาพาลูกค้ามาดูแล้วก็จะขอมานอนพักที่บ้านเธออะไรเงี้ยเขาก็คุยกันไปว่าเนี่ยมันขายไม่ได้สักทีก็ไม่รู้ทำไมทีนี้เพื่อนของลูกค้าคนนี้ครับก็เลยคุยว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าที่เธอเล่าให้ฟังเรื่องแม่บ้านวิญญาณแฟนเธออยู่ไหมเขาไม่อยากให้ขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาอย่างนี้ไหมถ้าเธออยากรู้ว่าเขายังอยู่หรือไม่อยู่ก็ลองเทสดูสินี่ลูกค้าบอกเทสอะไรยังไงฉันไม่กล้านอนนะฉันไม่นอนแน่ๆหวยมันก็เลยไปตกอยู่ที่พี่ไก่ครับโอ้ใจร้ายอ่ะใช่พอทุกอย่างมันมาถึงตรงเนี้ยพี่ไก่ได้ฟังแบบคุณแล้วก็ร้องไห้พร้อมกดมาคุณทำไมคุณใจร้ายกับพี่แบบนี้ถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาใช่คุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็พูดว่าครูพี่ต้องดูแลครอบครัวมีลูกนู่นนั่นครูทั้งคู่เขายกมือไหว้ขอโทษร้องไห้กันอยู่3คนอย่างนั้นนะครับโทษนะครับเกิดพี่ไก่หัวใจวายตายขึ้นมาใช่ใครรับผิดชอบใช่ครับจนมันคุยกันจนแบบมันทำอะไรไม่ได้เรื่องมันเกิดไปแล้วครับสุดท้ายคืนนั้นพี่ไก่ก็ต้องนอนค้างที่นั่นนะครับกับลูกค้าและก็เพื่อนเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ไก่เนี่ยก็คุยกับลูกค้าแล้วบอกคุณพี่ไม่สามารถที่จะขับกลับได้อะพี่ไม่รู้ทำยังไงแต่เหตุการณ์เมื่อคืนคือมันก็ยังแบบมันยังหลอนในความทรงจำของเขาอยู่เพราะมันสดๆร้อนๆนะครับเขาทำใจขับไม่ได้แน่นอนเพื่อนของลูกค้าก็อ่ะแสดงความรับผิดชอบด้วยการที่เดี๋ยวหนูจะนั่งไปกับพี่ไปถึงที่บ้านพี่เลยแล้วก็เดี๋ยวขากลับหนูกลับเองส่วนคุณลูกค้าเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นนะเพื่อเปิดบ้านให้กับคนที่จะมาดูอยู่แล้วนะครับครับขากลับก็กลายเป็นพี่ไก่เนี่ยกับเพื่อนของลูกค้าเขาก็ขับกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยโดยสวัสดิภาพไม่มีอะไรนะครับแต่พอกลับมาเนี่ย
พี่ไก่แกก็หยุดขับแท็กซี่ไปช่วงนึงเพราะแกบอกแกยังทำใจที่จะขับไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการขับแท็กซี่ครับแต่เหมือนแบบทุกครั้งที่แกมาขับแท็กซี่มันจะนึกถึงเรื่องนี้ครับแกทำใจที่จะขับไม่ได้พอระยะหลังเนี่ยพี่ไก่เนี่ยจากที่แกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแกมีแฟนครับมีแฟนใหม่ก็ย้ายจากที่อยู่แถวบ้านแม่ผมเนี่ยไปอยู่บ้านแฟนแกที่อยู่นอกเมืองแกก็เลยเปลี่ยนให้แฟนของเขาอะเป็นคนมาขับแท็กซี่แล้วเขาก็เป็นเหมือนแม่ค้าตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแทนจนมาถึงเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยที่แกเล่าให้ฟังเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้โหใจร้ายจังเลยอ่ะค่าจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่จริงๆไม่คุ้มเลยนะถูกป่ะคืออย่างเงี้ยต้องถามความสมัครใจดีกว่าว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะมันจะมีใครรับงานนี้ไหมง่ายกว่าดีกว่าไปหลอกคนอื่นเข้ามาเกิดสมมติว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เกิดพี่ไก่เขาเป็นลมหัวใจวายตายขึ้นมาเจ้าของบ้านรับผิดชอบไหวป่ะลูกค้ารับผิดชอบไหวป่ะรับไม่ไหวนะใช่ค่ะพี่เออมันจะกลายเป็นเสียใจซ้ำซ้อนนะเพราะว่าไอเหตุการณ์เก่ามันยังไม่คลายอ่ะมันจะกลายเหตุการณ์ใหม่อีกเกิดตอนนั้นพี่ไก่ตกใจอ่ะไม่ได้แบบหัวใจวายตายในบ้านอ่ะเกิดตกใจออกมาขับรถไปเกิดอุบัติเหตุข้างนอกใครรับผิดชอบจริงๆผมเชื่อว่าตอนแรกอะครับลูกค้าอาจจะที่เป็นลูกค้าจริงอ่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้พี่ไก่พักที่นั่นหรอกแต่แบบเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่คุยปรึกษากับเพื่อนและเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับออดตามกันไปนั่นแหละครับมันไม่ได้ไงผมว่ามันต้องถามความสมัครใจก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถามแบบคนใจกล้าก็มีเนี่ยฉันจ้างเลยเนี่ยลองนอนให้หน่อยที่บ้านเนี้ยมีป่ะดีกว่าใช่ครับนะครับใครเป็นสวยสงสารเนอครับเงินจำนวนนั้นพี่ไก่ก็บอกผมครับพี่เดินทางเนี่ยไปกลับเนี่ยรวมค่านู่นทุกอย่างแล้วเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทเอาจริงไม่คุ้มหรอกใช่ก็ไม่มีใครรับงานนี้เลยครับพี่ผมก็เลยลองคำนวณดูหักค่าแก๊สค่านู่นนั่นแบบเหนื่อยนะพี่ไม่คุ้มนะครับคนถ้ามันจะคุ้มกับคนที่ไม่กลัวคนที่ไม่กลัวคนที่ใจแข็งแต่มันจะไม่คุ้มกับคนที่อาจจะสติแตกได้โอ้โหเอาว่าถ้าเป็นผมก็น่าจะไม่รอดครับพี่โอ้นะฮะแล้วบ้านนั้นขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของเขาแล้วอะเนาะใช่ครับผมว่าพี่ไก่ก็คงไม่อยากจะไปติดต่อไม่อยากจะไปตามต่อแล้วอะแค่นี้ก็ฝังใจจะแย่อยู่แล้วนะใช่ครับนะฮะนี่คือเรื่องบ้านลูกค้าใจร้ายมากครับนะครับโอเคคุณเบียร์งั้นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังนะคุณเบียร์นะครับขอบคุณมากวันนี้ที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวก็พักผ่อนวันนี้หยุดไหมครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันนี้แหละวันนี้แล้วออนไลน์ก็ขายตลอดอยู่แล้วครับวันนี้แหละวันนี้ใช่ครับเปิดขายตลอดอยู่แล้วครับลุยไปอ่ะใครอยากจะอุดหนุนกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์เชิญสั่งซื้อได้เลยอ่ะเชิญคุณเบียร์ครับก็ครับก็อื่นก็แสดงความยินดีแล้วก็เป็นความชื่นใจของผมที่เห็นวันนี้ด้วยที่พ่อป๋องมา The Ghost นะครับแล้วก็พี่แจ็คไป The Shock ด้วยครับดีมากครับพี่ครับผมครับชื่นใจครับได้เห็นวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแฟนคลับที่แวะเวียนมาทักทายแล้วก็มาอุดหนุนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เพจกรอบป้ายทะเบียนตามสั่งเกตไอเดียครับกรอบป้ายทะเบียนทักทายมาพูดคุยกันได้ครับกรอบป้ายทะเบียนตามสั่งอะไรนะช้าๆเกตไอเดียเกตไอเดียนะในเพจ Facebook เลยนะใช่ครับโอเคชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ใครอยากจะทำกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เป็นตัวเราเองก็ไปสั่งให้คุณเบียร์ทำได้ได้ครับนะครับโอเคได้คุณเบียร์ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณเบียร์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว